สวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับมาทดสอบปริมาตรปอดค่ะวัดปริมาตรปอดนะครับไอ้เราใช้หลักการอะไรในการวัดปริมาตรปอดครับเราจะดูจากการที่น้ำเข้าในถังปริมาตรปอดนะคะที่เราวัดมาไม่ก็ทางที่หายไปจากถังน้ำที่แทนโอเคแล้ววันนี้เราจะมีปริมาตรปอดอะไรบ้างที่เราจะมาวัดกันครับERV แล้วก็ IRV โอเคครับเราเริ่มจากอะไรก่อนดีไฮโดรวอลลุ่มนะครับไฮโดรวอลลุ่มนี่ทำยังไงเอ่ยเป็นการหายใจปกติเข้าออกค่ะครับผมไม่มีการออกแรงใช่แล้วไม่ออกแรงเนาะเริ่มจากเบาธรรมดาว่าต้องวัดน้ำคือลงไปเลยใช่ไหมทำไมต้องอุดรูครับผมเพื่อไม่ให้อากาศได้ออกมาแล้วก็เข้าไปเพิ่มค่ะให้มันคงที่จะได้เป็นค่าที่แน่นอนนะครับใช่แล้วลงไปเยอะเท่าไหร่ดีฮะลงไปเป็น 1.6 ค่ะเมื่อกี้อยู่ที่จุดสามก็ประมาณ 1.3 ลิตรค่ะโอ้ปอดแข็งแรงมากโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะวัดอะไรต่อครับเดี๋ยววัด ERV วัด ERV อ๋อเราต้องเซตอุปกรณ์ใหม่ก่อนใช่ไหมต้องทำยังไงบ้างครับการเซตอุปกรณ์อันนี้ใส่น้ำให้เต็มค่ะใส่น้ำเต็มก่อนแล้วก็รอต่อไปตอนนี้ก็ผอมเลยแล้วก็รอน้ำอยู่ได้เลยคะแล้วคว่ำเลยได้เลยแล้วก็ถึงเสร็จแล้วก็คว่ำใช่ไหมเนยใช่แล้วค่ะปิดน้ำปิดน้ำนะครับแล้วก็คว่ำถังอย่างรวดเร็วอย่างรวดโอเคอันต่อมาเราจะวัด ERV ที่แปลว่าอะไรเอ่ย Expiratory Reserve Volume อากาศที่เราจะหายใจออกมากกว่าปกติอันนี้เราต่างจากทำครั้งแรกยังไงเอ่ยคือเราจะออกแรงไปด้วยออกแรงด้วยเต็มที่โอเคนะครับครึ่งนะอุดรูด้วยนะครับน้ำก็จะลงไปรีออกร่องลูกออกร่องลงไปไม่ค่อยต่างจากเท่าไหร่หรือเปล่าไม่ต่างกันเลยเขาต่างไหมต่างอยู่ต่างกันเยอะนะครับเอ๊ะอากาศที่เราหายใจออกตัวนี้มันเป็น ERV ได้เลยหรือเปล่าครับไม่ได้นะคะเพราะเรายังมีเรสซิดิวที่เหลืออยู่ไอ้ไม่ใช่ไฮโดรวอลลุ่มตายแล้วก็ต้องหักออกไฮโดรวอลลุ่มเป็นไรครับเดี๋ยวเราตัดต่อนะครับโอเคค่ะวัด IRV เอ๊ะ IRV แปลว่าอะไรเอ่ย Inspiratory Reserve Volume การหายใจเข้าแบบมากกว่าปกติอันนี้คือออกแรงเหมือนกันไหมฮะออกแรงเหมือนกันค่ะแต่ครั้งนี้เราทำแตกต่างกันคือเราไม่ใส่น้ำเข้าไปไม่ใส่น้ำเข้าเราจะเอาทำไมฮะเราให้น้ำมันเข้าเองค่ะอ๋อแล้วเราดูดได้เลยไหมฮะดูดได้เลยต้องเอาเข้ามาที่น้ำหมดว่าผิดไม่ได้โอเคเราให้น้ำเข้าไปในอ๋อเราต้องให้น้ำเข้าไปนิดนึงใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อให้อยู่ในขีดที่เราต้องการวัดเนาะมาสี่แล้วเราก็จะดูดอากาศข้างในเข้ามาโอเคแปลว่าเราดูดอากาศเข้าไปปุ๊บอากาศหายไปน้ำเข้ามาแทนที่เท่าไหร่ก็เป็นค่านั้นเลยใช่แล้วรอบนี้ก็คือใช้ค่านี้ได้เลยไหมฮะเราก็หาไทเดอร์วอลลุ่มของการหายใจเข้าต้องเอาบนลบของไทเดอร์วอลลุ่มก่อนงั้นโอเคนะครับแล้วค่าปอดอะไรที่เราหาไม่ได้จากการทดลองครั้งนี้ครับฮะเรซิโดวอลลุ่มเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าขังอยู่ในปอดอ๋อเราไม่สามารถคิดอากาศออกมาได้ใช่ไหมโอเคนะครับวันนี้ก็จะจบการทดลองวัดปริมาตรปอดนะครับโดยนักเรียนคลิปเด็ดนะฮะโอเคก็วันนี้จากกันแค่นี้นะครับไม่บายบายหรอสวัสดีครับโอเค